7ชุดอ่ะ9ชุดด้วยกันนะครับดาขณะนี้ประเด็จพระคุณหลวงปู่พระครูนิวิทย์ปัญญากรหรือหลวงปู่พัฒน์วัชยุ่นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารหลวงปู่พัฒน์อุปถัมภ์นะโรงพยาบาลหนองบัวในครั้งนี้ร้องด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคุณประเทศปริยัติเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าสู่บริเวณพิธีแล้วนะครับไอ้เอกพี่ปิ๋มไหนครับแล้วขณะที่ด็อกเตอร์เสมอยิ่งมาหรือที่เรารู้จักกันในนามคุณสองสุธรรมผู้ที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการจัดหาคุณพระในครั้งนี้มาให้หลวงปู่เพื่อให้หลวงปู่ได้มอบให้แก่ทางโรงพยาบาลจัดสร้างอาคารหลวงปู่พระอุปถัมภ์ในครั้งนี้พร้อมทั้งคณะเดินทางมาถึงแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้านั่งประจำที่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีวางกีฬาเลิศอาคารหลวงปู่พัฒน์อุปถัมภ์ในลำดับสืบต่อไปนะครับบัดนี้ประธานสงฆ์ประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติพร้อมณบริเวณพิธีและเมื่อความพร้อมพร้อมถึงที่แล้วขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีธารากรแข็งขันนายอำเภอหนองบัวประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยขอประเดี๋ยวเพื่อนครับผมปฏิปันโนพระวัตโตสาวะสังโฆ
สังฆังนะมามิมะยังคันเตวิสงวิสงระคะนัทธายะติกรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังคันเตวิสงวิสงระคะนัทธายะติกรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมปิมะยังคันเตวิสงวิสงระคะนัทธายะเอกรณเณรสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโหติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโหติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโหติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโหติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโหติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโหติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิยังไงช่วยครับก็เพื่อทำสรณังคัจฉามิว่าก็ออกปรมาภิไม่ต้องไปทำคัจฉามิภัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิภัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิภัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสานาติสาตาเอระหังสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดด้วยไลฟ์สด2ช่อง100ล้านวิวในลำดับนี้รัตนาพระครู
เด็กนิสิตละครเจ้าพระนครหลวงบัวได้น้อมนำแผ่นศิลาฤกษ์ถวายหลวงปู่พัดเพื่อประกอบพิธีเติมแผ่นศิลาฤกษ์ทองหน้าเงินและไม้มงคลได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียง
ซึ่งจัดเป็นโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่รองรับอุบัติเหตุและเปิดให้บริการสมบูรณ์ตามแบบการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงในปีพ.ศ. 2544ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองบัวมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวและอำเภอข้างเคียงเป็นจำนวนมากทำให้มีพื้นที่ในการจัดบริการให้เพียงพอประกอบกับโรงพยาบาลหนองบัวยังไม่มีพื้นที่การจัดให้บริการแต่ถ้าเกิดมากที่มารับบริการแยกเป็นอัดตัวจากผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไปทางเจ้าคณะอำเภอหนองบัวร่วมกับนายอำเภอหนองบัวและพระครูนิมิตปัญญาพรหลวงพ่อพระปุญญาธรรมหลวงวัดพระเวทจึงได้มีดำริว่าจะดำเนินการแข่งขันเป็นแม่บริษัทที่จะสร้างอาคารเป็นอาคารสุดสวยงามและขยายพื้นที่การให้บริการให้ได้มากกว่านี้ขึ้นซึ่งจะจัดสร้างเสร็จอาคารแบบ2ชั้นขนาด60เตียงมีห้องที่เปิดจำนวน2ห้องรวมประมาณการก่อสร้างจำนวน30ล้านบาทโดยได้ที่อาคารว่าอาคารหรือสุขภัณฑ์และตอนนี้การรับบริจาคเงินเพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารหรือสุขภัณฑ์และให้กับโรงพยาบาลหนองบัวตามจำนวนต่างได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้แล้วจึงได้จัดให้มีพิธีการวางแผนเลขในวันนี้เพื่อดำเนินการต่อการทำพิธีโรงพยาบาลหนองบัวยื่นหวังเป็นอย่างนี้ว่าอาคารหลวงสุภาพสุขสันต์จะเป็นอาคารที่ตั้งไว้ประโยชน์ด้านการรักษาผู้ป่วยแก่ท่านสุขสันต์และพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองบัวและอำเภอใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมันเขาเลิกและผมขอเรียนเชิญท่านประธานเป็นผู้วางศิลาเลิกอาคารหลวงสุภัทรประธานครับเป็นที่
บายมงคลดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าประจำที่เพื่อเตรียมความพร้อมและขอเตรียมเพื่อให้เกียรติผู้มีรายงานดังนี้ประกอบพิธีตอกไม้มงคลท่านแรกขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีธาราพรแสงขันธ์แห่งอำเภอมะโมขอเรียนเชิญครับผมThank you.
ขอเรียนเชิญคุณสมยศโรจนาพรและภริยาตอกไม้มงคลหลังจากนั้นก็จะเป็นการวางทองหน้าเงินนะครับอย่างนี้
เป็นคนปัจจัยชัยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธศาสนาทั้ง14รูปมีรายงานดังนี้ท่านหนึ่งขอเชิญเจ้าที่ราตรีพระราพรเดี๋ยวไว้เดี๋ยวขอโทษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวสี่คุณรัตน์ดำรงรงค์สาธารณสุขอำเภอหนองบัวห้าคุณยาวัฒน์ธรรมพรประกาศหน่อยแป๊บหนองบัวนะครับขอยืนตรงเพื่อเดินทางต่อนะครับหลายเงินแค่สิบล้านคุณพัฒนาวุฒิพลาประตูกับอำเภอหนองบัวเจ็ดคุณเพื่อชายคุณชายชอบพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์สาขาหนองบัวแปดคุณอนุพลประดุงกิจท้องถิ่นอำเภอหนองบัว9คุณรัตน์ลินคงคาเพื่อละครหัวหน้าคณะงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์